้เสียสละจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนี้นะคะตัวเลขล่าสุดเนี่ยบอกว่ามากกว่า 4,000 คนแล้วนะคะแล้วก็คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยประสบกับภัยอีกหลายหมื่นคนเลยต้องอยู่กันอย่างหนาวเหน็บแล้วก็ยากลำบากด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นก็มีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิถล่มเมื่อวันศุกร์ที่12มีนาคมนะคะบอกว่าตอนนี้พบศพแล้ว 4,377 คนใน12จังหวัดส่วนอีก 9,000 คนอยู่ในรายชื่อบุคคลสูญหายนะคะโดยยอดผู้เสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่กองกำลังปกป้องตนเองตำรวจแล้วก็หน่วยดับเพลิงอีก 80,000 คนเขาก็ลงพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ประสานงานกับบรรดาหน่วยกู้ภัยจาก16ประเทศด้วยเพื่อช่วยกันค้นหาเหยื่อผู้ประสบภัยตามซากอาคารบ้านเรือนที่กำลังพังถล่มลงมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศที่หนาวจัดในกลางฤดูหนาวของญี่ปุ่นนี่ก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตแต่ว่านายกรัฐมนตรีนาโอโกโตะคังนะคะก็บอกว่ามีประชาชนกว่า 26,000 คนตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วขณะที่ผู้เสียชีวิตและสูญหายเนี่ยตอนนี้รวมแล้วสูงกว่า 10,000 คนด้วยกันนะคะด้านคณะผู้บริหารของจังหวัดอิวาตะมิยางิฟุกุชิมะก็ได้ขอร้องให้สมาคมผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างสำเร็จรูปช่วยสร้างบ้านพักชั่วคราว 32,800 หลังเพื่อรองรับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวขณะที่มีผู้อพยพออกจากเมืองฟุกุชิมะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งที่1มีโอกาสจะระเบิดขึ้นอีกขณะที่สารกัมมันตรังสีกำลังแพร่กระจายอยู่เมื่อวานนี้สำนักพระราชวังญี่ปุ่นเผยแพร่เทปสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มโดยหวังว่าผู้ประสบภัยจะไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ยากและประชาชนชาวญี่ปุ่นจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่เร็วร้ายนี้ไปได้ด้วยดีนะจะมีการดูแลซึ่งกันและกันพระองค์ยังทรงแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีการระเบิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ยากจะคาดการได้แต่ว่าพระองค์ก็ทรงหวังว่าด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องสถานการณ์นั้นคงจะไม่เลวร้ายลงพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและพระจักรพรรดินีมิชิโกะทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอิวาตะมิยางิฟุกุชิมะอิบารากิและชิบะนะฮะทั้งสองพระองค์ยังได้ดับไฟในเขตพระราชฐาน2ชั่วโมงทุกวันเพื่อมีส่วนร่วมในมาตรการปั่นกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นจะมีการขอความช่วยเหลือกันนะฮะในเรื่องของการใช้พลังงานก็ขอให้แบบใช้กันอย่างประหยัดนะฮะก็จะมีการขอร้องกันไปจะมีการสลับกันใช้ในส่วนของกระแสไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าก็ระเบิดด้วยใช่ไหมก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็การที่พระจักรพรรดิออกมาทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยนี่นะฮะไม่ได้ทำให้ชาวญี่ปุ่นเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับมีความหวังมากขึ้นเมื่อจักรพรรดิของตัวเองออกมาตรัสแบบนี้นะฮะท่านใช้คำว่าHopeful ก็คือยังมีความหวังอยู่ในญี่ปุ่นแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอย่างไรก็ตามนี่นะเป็นเขาเรียกว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะฮะในการที่ทำให้ประชาชนซึ่งตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ได้มีกำลังใจขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองขณะนี้ค่ะพี่น้องค่ะพระองค์ก็ปฏิบัตินะคะเห็นประชาชนนี่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้บางบ้านก็ต้องสลับกันใช้ไฟฟ้าพระองค์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานตรงนั้นนะคะ